สวัสดีครับไฟคลาสสิกครับรายการที่จะนำเอาศึกมวยโลกแห่งความทรงจำในอดีตกลับมาย้อนรำลึกถึงความมันและความคลาสสิกกันอีกครั้งทุกวันพุธทางเพจกีฬาเดลินีนะครับสัปดาห์นี้ย้อนกลับไปเมื่อ32ปีที่แล้วครับวันที่6มิถุนายนปี1988ครับศึกชิงตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นมิดเดิลเวทของสภามวยโลก WBC นะครับเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกขวามือครับกางเกงสีเหลืองทองครับโทมัสเฮิร์นนะครับเจอกับผู้ท้าชิงครับไอแรนบักลีย์นะครับเจ้าของฉายา The Blade นะครับหรือว่าบ้านเราเวลานั้นเรียกกันว่าไอ้มีดโกนนะครับว่ากันอย่างนั้นส่วนโทมัสเฮิร์นนี่ก็ The Hitman ครับจากค่ายคลองยิมอันโด่งดังนะครับวันนั้นนี่ชกกันที่ลาสเวกัสฮิลตันนะครับในลาสเวกัสรัฐเนวาดานะครับสหรัฐอเมริกา32ปีมาแล้วนะครับคู่นี้ครับเฮิร์นซี่เพิ่งจะได้แชมป์โลกรุ่นนี้ครับมาจากการชนะฮวนโดมิโกโรดันของอาร์เจนตินานะครับในไฟต์ก่อนหน้านี้ครับโอ้โหยิงขวาเข้าไปแล้วครับเฮิร์นเอาละครับเปิดยกแรกมาก็ดุเลยครับบักลีย์นี่แหมขึ้นมานี่เป็นรองเยอะนะครับก่อนชกนี่มุมพนันในลาสเวกัสนี่ให้เฮิร์นต่อ 4-1 นะครับก็ถือว่าแหมดูมุมชนะของบาร์คลีย์มีน้อยหน่อยครับว่ากันอย่างนั้นเฮิร์นนี่หลังจากแพ้มาวินแฮกเลอร์นะครับในการขึ้นมามิดเดิลเวทไฟต์แรกนะครับหลังจากนั้นนี่ก็ขึ้นๆลงๆครับต่อยมิดเดิลเวทบ้างจูเนียร์มิดเดิลเวทบ้างนะครับมีหนามซ้ำนี่ขึ้นไปถึงไลท์เฮฟวีเวทด้วยนะครับไปได้แชมป์ WBC ไลท์เฮฟวีเวทมาด้วยนะครับชนะเดนิสแอนดรีสของอังกฤษนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ลดลงมาต่อยมิดเดิลเวทครับแล้วก็ได้แชมป์มาจากการน็อคควนโรดันในไฟต์ก่อนหน้านี้ครับเรียกว่าฟอร์มหลังก่อนไฟต์นี้นี่แหมสดสวยเหลือเกินครับเพิร์นขณะที่แอรอนบักลีย์นี่ก็ไฟต์ก่อนหน้านี้นี่ก็เรียกว่าเข้าตาแฟนมวยแล้วครับน็อกดาวรุ่งอย่างไมเคิลอลาจิเดนะครับหมาโดนซ้ายเฮิร์นไปหมัดนึงขวาตายซ้ายสลบเหมือนกันนะครับสำหรับโทมัสเฮิร์นนี่แขนยาวขายาวครับรูปร่างนี่ได้เปรียบนักมวยเกือบจะทุกคนในรุ่นเดียวกันก็ว่าได้ครับเป็น1ใน4ทหารเสือรุ่นมิดเดิลเวทนะครับในยุคกลางนะครับนอกจากมาวินแฮกเลอร์โทมัสเฮิร์นก็มีชูการ์เรเลนาร์แล้วก็โรเบโต้ดูรันนะครับขึ้นมาได้รับการวางตัวเป็นต่อค่อนข้างเยอะครับเฮิร์นนี่เดินจิ้มเลยครับบาร์เลย์นี่ต้องถอยไปก่อนครับสถิติวันนั้นนี่ผู้ชิงเองก็ไม่ธรรมดานะครับชนะ24แพ้4นะครับน็อก15ส่วนเฮิร์นนี่แหมสวยหรูดูไม่เจิดครับชนะ45แพ้2นะครับน็อก38แพ้2นี่คือแพ้ชูเกเลเรนาดแล้วก็มาวินแฮกเลอร์นั่นนะครับหมดยกที่1ครับยกที่2ครับว่ากันต่อไฟนี้นี่เฮิร์นซ์นี่รับค่าตัวไปเรียกว่าพอท้วมๆครับ 1.5 ล้านเหรียญ นะครับมวยระดับเกรด A ครับแหมดึงต่อยขวาลูกนี้บาร์คลีย์นี่ยังแทบจะไม่มีหมัดจ๋าๆเลยครับเฮิร์นนี่เรียกว่าจิ้มเอาตามอำเภอใจก็ว่าได้ครับตอนนี้ส่วนบักลีย์นี่รับไปแค่ 250,000 เหรียญ นะครับโอ้โหต่างกันรวม10เท่าครับเดินเบียดเข้าไปครับเฮิร์นกระแทกแย็บเริ่มจะมีบวมขึ้นมาแล้วนะครับที่ขอบตาครับของแรนบาร์เกลนะครับคู่นี้นี่เรียกว่าในช่วงท้ายปลายทางนี่รูปร่างนี่ใหญ่โตขึ้นไปนะครับบาร์เกลนี่ถึงเฮฟวีเวทเลยนะครับในช่วงท้ายของชีวิตนักมวยนี่ขึ้นไปถึงเฮฟวีเวทเลยครับขณะที่เฮิร์นส์นี่เต็มที่ก็คือครูเซเวทครับรุ่นน้องยักษ์นะครับแชมป์โลก5รุ่นพิกัด5พิกัดน้ำหนักคนแรกของโลกคนแรกของโลกนะครับสำหรับโทมัสเฮิร์นโอ้โดนซ้ายบักลีย์ไปหมัดนึงเฮิร์นส์นี่ก็แหมเรียกว่าคางกระจกเหมือนกันนะครับโดนไม่ค่อยได้เหมือนกันครับ
ตัวเองนั้นหมัดหนักนะครับแต่ว่าแหมโดนของคู่ต่อสู้เข้าไปบ้างนี่มันแยกเขี้ยวทุกทีตั้งแต่ไฟที่แพ้มาวินแฮกเลอร์เนี่ยแล้วนะครับฮุกซ้ายไม่โดนบักเล่นี่เหนือตาซ้ายนี่แตกแล้วนะครับตาขวาก็บวมๆมาครับแล้วก็ริมฝีปากนี่ทะลุไปแล้วนะครับแหมต่อยกันมันยังไม่ถึง2ยกเลยครับช้ำไปหมดแล้วครับใบหน้าของผู้ท้าชิงเอิร์นนี่ช่วงชกยาวกว่าครับช่วงชกยาวกว่าถึง10เซนนะครับสำหรับโทมัสเอิร์นนี่ได้เปรียบจริงๆครับตัดซ้ายลำตัวไปหมัดนึงต่อยแต่ละหมัดนี่แน่นๆเลยครับเอิร์นกระแทกแย็บเอิร์นนี่เป็นแชมป์โลกตั้งแต่เวลเตอร์เวทนะครับไล่ขึ้นไปถึงครูเซอร์เวทเลยครับยิงขวาต่อยแบบสบายใจเลยครับเอิร์นค่อยๆเบียดครับค่อยๆเล็งไปเรื่อยครับซ้ายลำตัวโดนขวาหมัดนี้ครับไม่โดนครับหมดยกที่2ยกที่3ครับดูกันต่อครับแหมมวยคู่นี้บอกกันไว้ตรงนี้ครับว่ากำหนด12ยกครับแต่ว่าระฆังหมดยกที่3ไม่ดังนะครับยก4 5 6 7 8 9 10 11 12ไม่มีครับจบที่ยกนี้ครับแล้วก็จบแบบแหมเรียกว่าพลิกความคาดหมายสิ้นดีครับว่ากันอย่างนั้นจบแบบไหนครับเดี๋ยวรอดูครับเอิร์นนี่2ยกที่ผ่านมานี่ดูเหนือกว่าเยอะนะครับดักจิ้มดักจังหวะ2สวยๆนี่แหมเรียกว่าแทบจะข้างเดียวครับยิงขวาเข้าไปบักลีพยายามจะเดินให้ติดแล้วครับยกที่3นี่อยู่วงนอกนี่สู้ไม่ได้แน่ครับตัดซ้ายลำตัวอีกหมัดนึงซ้ายลำตัวอีกหมัดนึงเหวี่ยงพวกซ้ายมาไม่โดนครับบักลีวิชาสติลนะครับผู้ตัดสินบนเวทีก็เบอร์ต้นๆของโลกนาทีนั้นแหละครับเฮิร์นซ้ายลำตัวเมื่อสักครู่นี่แหมงอขี้กล้องไปหน่อยแล้วครับบักลีโดนซ้ายลำตัวอีกหมัดนึงทำท่าจะงอครับโอ้โหสามหมัดติดๆยิงขวาบนจุกแล้วก็โอ้โหเป็นเรื่องแน่ครับเฮิร์นนี่วินาทีทองครับโอ้โหดูครับงอเลยครับบักลีซ้ายหมัดนึงเฮิร์นนี่แหมเลือกจิ้มเอาตามสบายเลยครับโอ้โดนตัดลำตัวชุดใหญ่ๆเข้าไปครับบักเล่ดิเอวอ่อนไปแล้วครับเอิร์นกดคออีกรูปร่างได้เปรียบนะครับตัดซ้ายลำตัวอีกหมัดนึงโอ้โหมาเป็นชุดครับยิงขวาปลายยกแล้วนะครับยิงขวาเอาขวาหมัดนี้ครับโอ้โหเต็มกลางครับเพลินหงายท้องไปแล้วครับดูครับต่อยเพลินครับมาเอาดูครับแทบจะลุกไม่ขึ้นเลยครับเพลินไหวไม่ไหวครับโดนขวาเข้าไปเต็มกลางลุกครับมาลิทัสติลนับครับถึง8โอ้ตายังไม่จับโฟกัสเลยครับเพลินไหวไม่ไหวครับบักลีซ้ำเลยครับเอาละครับลัวคาเชือกขวาอีกหมัดหนึ่งลิทัสติลยุติการชกเลยครับโอ้โหดูครับพลิกล็อกปนปี้เลยครับนี่ถ้าเป็นมวยไทยนี่หมด2ยกนี่ราคาไปไกลเลยครับแต่ว่าแหมดูครับขวาหมัดเดียวครับพลิกเกมเลยครับสำหรับไอแลนด์บัคเล่ครับชนะไปด้วยเวลา2นาที39วินาทีของยกที่3นะครับแย่งเข็มขัดแชมป์โลกรุ่นเมดเวท WBC ของโทมัสเอิร์นไปครองได้อย่างเรียกว่าเหลือเชื่อจริงๆครับแล้วก็นี่คือไฟที่เรียกว่าเป็นพลิกล็อกแข่งปีของปี1988ของนิตยสารเดอะริงด้วยนะครับโอ้ครับหน้าตานี่เละไปแล้วครับแต่ว่าเป็นแชมป์โลกคนใหม่ครับสำหรับไอแลนด์บักเล่ดูเฮิร์นนี่ประมาณนะครับต่อยเพลินครับโดนขวาเข้าไปเข้ากรามโป้งเดียวครับเรียบร้อยเลยครับดูภาพช้าอีกทีครับเฮิร์นนี่ดูครับกาดไม่ยกเลยครับต่อยมาชิวเลือกเกินครับนี่ครับจังหวะจ่าครับเวียงมาจากด้านล่างเลยครับบักลีเต็มกรามเลยครับแล้วขวาซ้ำเข้าไปอีกหมัดหนึ่งโอ้ศีรษะฟาดพื้นด้วยครับเพิร์นจริงๆไม่น่าลุกตั้งแต่หมัดนี้แล้วนะครับแต่ว่าไอแลนด์บักลีนี่ได้แชมป์จากเพิร์นไปป้องกันไฟแรกก็แพ้พิกล็อกเหมือนกันนะครับแพ้มวยแก่อย่างโรเบโต้ดูรันนะครับเหลือเชื่อเหมือนกันครับแพ้คะแนนเสียแชมป์โลกไปนะครับก็ป้องกันตำแหน่งไม่ได้เลยครับสำหรับไอแลนด์บักลีครับ
นี่ก็เป็นไฟที่พลิกล็อกสุดๆอีกไฟหนึ่งครับแล้วก็นี่คือไฟคลาสสิกประจำสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์หน้าจะเป็นคู่มวยโลกแห่งความทรงจำคู่ไหนโปรดติดตามนะครับสัปดาห์นี้ก็ลากันไปด้วยความพ่ายแพ้ของโทมัสเฮิร์นเนี่ยครับเผลอวูบเดียวประมาณนิดเดียวครับโดนน็อกเลยครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ